3,960บาทนะครับจากร้าน CFF Thailand ราคาลิงก์รายละเอียดสเปคอ่านใต้คลิปเพิ่มเติมที่ description และพินคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่คือ CVV เป็นแบรนด์ในเครือ W E Knife นะครับกล่องจะมาเป็นกล่องรุ่นพิเศษเลย made better นะครับทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมชื่อรหัสแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับคือ Stella Quill Pen b o d button l o c m e l e m e n t u m นทัมทู e นะครับ combo pack made in น h i n a ซื้อเซตนี้ได้ของ2องอย่างเลยคือปากกาส e l l l q u i l l นะครับกับอีกอันคือมีด e l l m m n t u u m o o m o o นะครับ e l e m เ n t u m นะครับเป็น b u t t o n lock กล่องเป็นกล่องของขวัญแบบนี้นะครับสไลด์ออกมาจะเจอ thank you thank you thank you นะครับมาด้วยเป็นเหมือนเป็นสคสอหรือเป็นคิฟค c a นะครับถ้าเปิดออกมาข้างในเราจะเจอกับ อะไหล่ไส้ปากกานะครับ2อ,อันด้วยกันแล้วก็มีวงแหวน retention เ,เป็นแหวนโอ i n g นะครับมีสติกเกอร์มีดนะครับแล้วก็มีแ a มเฟลต t แผ่นครับผ้าเช็ดมีดแล้วก็เป็นโบชัวร์นะครับตามนี้เลยนะครับผมส่วนตัวข้างในจะเป็นมีดนะครับ1เล่มกับปากกา1ด้ามข้างในนะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับผมตัวปากกาจะเป็น s สเ l ล่ Quill Pen ก็คือเป็นชื่อรุ่นสเต l ่านะครับ ท้ายตรงนี้ร้อยเชือบคาร,ขร,รคาขอดิทักที่ขคอขอด้อยขอได้หรือจะห้อยพวงกุญแจก็ได้นะครับแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยจะเป็นวัสดุโลหะเท่าที่สังเกตดูหน้าจะเป็นอลูมิเนียมลอยนะครับทำสีมาเป็นแบบสีเงินเงินแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาใช้งานก็เพียงแต่หมุนหัวออกในลักษณะนี้นะครับเราจะเจอกับตัวด้ามปากกาที่มีโอริงและเกลียวป้องกันหัวตรงนี้คือโปรเทคไว้นะครับยังไม่ได้แกะใช้ เป็นปากกาขนาดเล็กนะครับใช้โนต้ตอะไรแบบนี้ได้ส่วนฝาท้ายเนี่ยก็จริงๆคือมันขันเข้าไปไม่ได้นะครับมันแค่วางไว้แบบนี้พอได้อยู่แต่จริงๆคือผมว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะนะวางไว้กันหายแต่ถ้าใช้งานก็แค่นี้ก็พอนะครับปากกาหมึกน่าจะเป็นสีดำนะครับ black ink เป็น roller ball นะครับหมุนปิดก็แบบนี้นะครับนี่คือปากกาที่ให้มาส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นมีดนะครับเป็นมีดพับ everyday carry ตัวนี้เป็น บ o t เทิลล็อกอะลิเมนทัมูนะครับเราลองมาดูกันลองชั่งน้ําหนักมีดเล่มนี้นะปากกาเดี๋ยวผมเอามาชั่งด้วยแล้วกันเนาะปากกานะครับน้ําหนักของเขาอยู่ที่13กรัมเบามากเลยนะครับตัวมีดบ้างนะครับตัวมีดน้ําหนัก88กรัมนะครับเป็นมีดไซส์ที่พกไม่ยากนะครับขนาดประมาณนี้ความยาวเมื่อพับอยู่นะครับ หัวท้ายอยู่ที่4นิ้วหรือ10ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีดเมื่อกลางออกมาแล้วนะครับอยู่ที่น่าจะประมาณ7นิ้วได้นะครับประมาณ7นิ้วนะครับหรือว่า17.4ซนติเมตรใบราวๆ3นิ้วได้เนาะใบ3นิ้วนะครับ7.5 7.6เซนน้ำหนักไม่มากนะครับแล้วก็พกพาไม่ยากด้วยนะครับตัวของใบเป็นทรงดรอ็อปพอยส์นะครับในเวอร์ชันนี้ผิวเป็นซาตินเงาเลยนะครับก็ทำให้อ่ะ ตัวมีดเนี่ยดูหรูหราดูมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับเงาเงาแบบนี้ด้านบนมีลายกันเลื่อนด้วยนะครับจิมปิ้งตรงนี้แล้วก็สันก็หนาไปเรียวทรงส่นปลายนิดเดียวส่วนการเจียใบยขึ้นคมเป็นโฮโลกรานะครับก็ทําให้มีดเนี่ยมีความเฉียบในการตัดใช้การแทงนะครับหรือว่าจะเป็นการปอกเหลาต่างๆปอกผลไม้นี่คือสะดวกสบายเลยนะครับผิวเป็นซาตินให้ความเงางามหรูหราเช็ดล้า,ทางทำความสะอาดสะดวกนะครับแล้วก็มีการสะท้อนแสง เพิ่มมูลค่าให้กับตัวมีดด้วยส่วนใบเนี่ยเท่าที่สังเกตผมไม่แน่ใจว่ามันมีรหัสเลขเขียนไว้ตรงไหนบ้างน,นะครับดูเหมือนจะไม่มียิงเลเซอร์มาร์คไว้ตรงไหนเลยนะครับส่วนข้างกล่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกด้วยว่าตัวนี้เป็น d 2ทูออนี่ไงตรงนี้นะครับโทษทีอยู่ข้างบนสังเกตดูว,ว่าเขียนว่า NITRO V นะครับ NITRO ขีด V นโตรวเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้ก็ทนสนิมพอสมควรนะครับแล้วก็รักษาคม ต้านทานการเสรียจสีดีพอสมควรมีความแข็งความหนากลางๆนะครับไม่แข็งเกินแล้วก็ไม่ได้แบบนิ่มเกินไปทําให้มีใช้งานได้รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับต่างจากรุ่นที่เป็น d ีชูที่อันนั้นทนทนสนิมไม่มากนะครับแต่ว่าแข็งรักษาคมดีจะเด่นเรื่องการทนการเสรียจสีแล้วแข็งเป็นหลักนะครับแต่ตัวนี้คือทนสนิมมาด้วยส่วนไลเนอร์ข้างในเป็นสีแดงนะครับทําสี ออพ็อกซี e ่หรือว่าเป็นสีอุตสาหกรรมมานะมีความเงางามสะท้อนแสงสวยงามเลยนะครับแล้วก็สเปเซอร์ก็เป็นโลหะแยกซึ่งน่าจะเป็นสเตเลดไมมก็เป็นไทเทเนียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฮาร์ดแวร์เป็นสีเงินทั้งหมดเลยคลิปก็เช่นกันนะครับแล้วคลิปตัวนี้เป็นคลิปแบบดิฟแครีด้วยนะครับเวลาพกนี่คือแทบจะมองไม่เห็นด้ามเลยนะครับอยู่ข้างในดึงออกมาใช้งานง่ายย้ายฝั่งไม่ได้นะครับแต่ถอดได้ถ้าไม่อยากจะมีคลิปเกะก,กะก็แกะออกได้เลยแต่ผมว่าติดไว้ดีกว่า คลิปทําสีเงินนะครับพ่นแซนบลสบีดบลสมาแล้วก็ท้ายก็มีรูสําหรับร้อยบีดสนะครับสวยๆทะลุ2ฝั่งแบบนี้โครงสร้าง Open Back เช็ดล้านทำความสะอาดง่ายระบบล็อกและจุดหมุนนะครับตัวนี้เป็นเท่าที่ดูน่าจะเป็นบอลแบริ A ่งนะครับข้างในซึ่งการเปิดลื่นไหลมากเลยนะครับกดนี่ดรอปชัดเลยนะครับ ต่างจากรุ่นอลูมิเนียมปกติอลูมิเนียมปกติเนี่ยเขาจะเป็นลายแนล็อกข้างในนะครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้ใช้พลันช์ล็อกหรือว่าบัต t o n ล o ็อกนะครับซึ่งการเปิดดีพลอยมีคือใช้มือหยิบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ฟลิปเปอร์แท็บด้านหลังดึงลงแบบนี้นะครับมีก็กลางออกมาแล้วนะครับใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาด้วยนะครับเมื่อเปิดแต่เมื่อปิดเนี่ยคนถนัดซ้ายก็ต้องใช้นิ้วชี้บีบตรงล็อกลงไปนะครับใบมีก็จะพับกลับลงมา ความเลื่นเนี่ยมีมากเลยนะครับผมว่ามากกว่ารุ่นที่เป็นไรนั N ่ล็อกซะด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่บางคนจะรู้สึกว่าอยากจะให้มันเลื่นกว่านี้ก็ต้องรื้อมีออกมาแล้วก็หล่อเลื่นนะครับหรืออาจจะไม่ต้องรื้อก็ได้นะครับระบบล็อกนี้ละภายเป็นพลั้นช์ล็อกหรือว่าบ u ตตันพลันช์คือการกดดันนะครับบัตตันล็อกซึ่งมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับหัวแม่ป้งเวลาเราใช้งานนะครับเราสามารถจะกดฟลิกแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับได้หรือว่าจะเป็นการคลิปเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับ เมื่อใบมีดกลางออกมาสุดเนี่ยตัวล็อกบาร์หรือว่าตัวพลันช์นะครับจะดันขึ้นมาขวางหลังใบมีดทันทีทําให้ใบมีดพับลงไม่ได้นะครับเราต้องกดตัวใบมีดให้อ่ากดตัวปุ่มให้จมลงไปแบบนี้นะครับช่องตรงนี้ก็จะเป็นแทร็กที่ว่างใบมีดก็จะพับลงมาได้แต่ถ้าเราปล่อยปุ่มปุ๊บมันจะขึ้นมาขวางแล้วใบมีดก็จะพับลงไม่ได้นะครับสังเกตดูว่าตอนที่ใบมีดกลางออกมาแล้วเนี่ยปุ่มจะมีความนูนเลยตัว สเกลด้ามออกมาเล็กน้อยนะครับนิดเดียวเห็นไหมนะแต่เมื่อมีดพับเก็บกลับนะครับปุ่มเนี่ยจะเสมอกับตัวด้ามมากกว่านะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าปุ่มไม่ไปกดโดนไม่ตั้งใจแน่ๆนะบเพราะว่ามันแบนราบแต่เมื่อกาวออมาแล้วตัวปุ่มจะนูนขึ้นมาให้เรากดง่าย แต่ตำแหน่งที่ติดตั้งเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าการจับเนี่ยบางคนจะกังวลว่าแล้วถ้าไปกดโดนปุ่มไม่ตั้งใจมันจะพับหนีบมือไหมคือส่วนใหญ่เวลาจับนะครับถ้าเป็นจับแบบแฮมเมอร์คลิปเขาก็จะจับมาข้างหน้าไม่ก็จะเอานิ้วโป้งวางบริเวณตัว C ตรงนี้โอกาสไปโดนปุ่มแล้วรับก็มีน้อยมากนะครับไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่าน้อยนะครับส่วนการจับอีกแบบหนึ่งที่หลายๆคนถนัดคือตั้มเรสตแบบนี้นะครับเซเบอร์ฟิลิปปินอฟคลิปวางแบบนี้ก็โอกาสโดนปุ่มก็แทบไม่มีเลยยิ่งคนถนัดซ้ายเนี่ย ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าวางบนนี้หรือแม้ก็กรรมกำแบบนี้นะโอกาสที่กำแล้วแบบจะไปบีบโดนไม่มีใครกำมีใกล้แบบนี้เขาจะต้องกำในลักษณะที่อยู่หลังกาดนะเพราะถ้ากำมาข้างหน้าแบบนี้มันก็เกือบจะใกล้คมเกินไปแล้วนะครับก็อาจจะทําให้บาดมือได้ซึ่งกาดเองหรือว่าด้ามมีดเองก็ดีนะครับทำออกมาได้ตรงแล้วก็บนตรงปลาย ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกาดซึ่งตัว f l i p p e r Tab ก็ทำหน้าที่เป็น Finger ร์กาดเป็นในตัวมีดดูคลีนนะครับมนนะครับแล้วก็การออกแบบเช็ดล้าทงทำความสะอาดได้สะดวกพร้อมกับไลเนอร์ที่ทำให้น้ำหนักของมีดเบาลงส่วนวัสดุด้ามก็เป็น G10 สี i v o r y นะครับสีขาวงาอมเหลืองนิดๆซึ่งผิววัสดุนะครับถ้าลองขยายภาพดูจะเห็นว่าเป็นลายคล้ายๆลายผ้าไนาลอนเนาะนะครับสะอาดดีนะครับไม่มีขี้มือไม่มีดำๆเนาะเพราะมีดยังใหม่อยู่ แต่ใช้เป็นสักหักนึ่งมันก็จะต้องหมองลงเป็นธรรมดานะเพราะสีมันอ่อน,นับมันเป็นคราบหมองง่ายตัวนี้ก็เป็นสีแบบเวอร์ชั่นพิเศษที่ขายคู่กันกับปากกาครับซึ่งปกติอาจจะไม่มีผลิตครับในสก,กิมนี้แล้วการเปิดปิดก็สะดวกด้วยด้วยการฟลิปเปอร์แท็บปิดด้วยปุ่มหรือว่าจะเป็นการกดปุ่มค้างไว้แล้วกางออกแล้วสบัดกลับแบบนี้นะครับดีเทนก็ดีด้วยนะครับนี่คืออลิเมนทัมชูนะครับบอทชันล็อกนะครับพร้อมกับ เจ้าปากกาน่ารักตัวนี้นะครับผมถ้าชอบกันก็ลองไปดูในลิงก์นะครับราคา3960นะครับได้ทั้งปากกาได้ทั้งมีดแล้วมีดก็เป็นสีสกรีนพิเศษด้วยนะไม่ใช่แบบรุ่นธรรมดาธรรมดานะครับมาเป็นบล็อกเซตแบบนี้ถ้าจะซื้อเป็นของขวัญให้แฟนนะครับหรือว่าจะซื้อใช้เองก็น่าจะ เป็นโอกาสที่ดีนะครับในะช่วงเทศกาลตรุษจีนวาเลนไทน์หรืออะไรเพราะสีแดงด้วยเนาะแล้วขาวเองก็สวยนะครับดูละมุนผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็น่าจะชอบนะครับผม3,960บาทจาก CFF Thailand Alimentum 2 w o t a t e r l o c k นะครับชอบก็ไปลองกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าขอบคุณ CFF Thailand และพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีรีวิวอยู่เรื่อยมานะครับ แล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์